สวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านครับมาดูรถขุดมันครับมาอยู่กับในที่ดูดันทุ่งไทย Channel นะครับมาเบิ่งกันรถขุดมัน6พี่น้องตาใหญ่ก็จัดเองแล้วครับนี่ก็ขุดได้ประมาณ 3-4 ไร่แล้วครับเพราะปกติดีครับทั้งในแต่ว่าแถวหน้าทางว่าใหญ่อยู่น้องครับพี่น้องแถวนี้6กับ6ปลูกแกมข้าวโพดครับเอาข้าวโพดมาปลูกแกมมันไม่ค่อยเกิดพี่น้องครับจะสังเกตเห็นฝันขุดมันนะครับตัวนี้เป็นหางฟอร์ดครับรัดคอมันลงพี่น้องตัดลงประมาณ40เซนนะครับบ่ถึงหรอกครับ40ประมาณ30พี่น้องประมาณ30 30กว่าๆนิดๆเป็นใบ22นะครับนี่ก็เป็นปลายางหน่อยพี่น้องเบิ่งยางมันปลูกนี่ครับเกินว่าตัวสำรองพี่น้องแม่นนั้นกีฬาก็ได้นี่ก็เป็นตัวรักตัวใหญ่ปีแรกครับซื้อมาต้นซ้ำกันนี่แหละครับแต่ว่ามันเกิดสัตว์เกลียวแต่ต้นโหหมูมันครับเบิ่งหัวมันโอ้หัวมันเป็นขี้งับปัดโชคหัวใหญ่จริงๆหัวใหญ่เบิดครับหมูปลามาละพอมันจะขาดแล้วนะครับเป็นท่อพักเดิมครับแต่ผมตัดเครื่องพี่น้องท่อพักเดิมแต่ว่าเอาไปพาครับตัดเครื่องนะข้างในก็ถ้าล่วงก่อนครับให้มันลงดูความหนักของหางฟอดครับเรื่องเขานี่สุดยอดครับน้ำหนักนี่ให้ห่วงเลยดึงไว้พี่น้องไม่ดึงไม่ได้ครับรถไม่ไปดินนี่ก็แข็งแห้งนะครับเอาเศร้าสับปล่อยให้มันยางไปเองพี่น้องปล่อยพูดเองครับคือพอละโล2ครับ
บ่มีมันหรอกครับแถวนี้ดึงไปแต่ช่วงฝนตกมันก็อยู่ทางหน้าครับมาเบิ่งองศาฝันมากนี่นะครับถ้าเขาเสียวลอยกว่านี้มันก็ตีนบ่แตกพี่น้องต่อให้มันหักขึ้นเล็กน้อยร้อยหลายมันก็ดินกระต่อนใหญ่ครับเพราะมันเท่ากระดกขึ้นอย่างว้าว่ามันเน่าขึ้นลำสูงครับมันหักครับลำตัดสูงมันหักถุงแดงบ่สูงก็บ่ขาดครับมันเน่าครับมันเอากับบ่ขาดอันนี้ครับเรื่องเขานี่โอ้สุดยอดเรื่องน้ำหนักนี่สุดยอดครับเอาจนรถบ่ไปอยู่ละครับก็เท่าใดครับไปแต่งหูแล้วดึงไปใส่ครับแต่งหูใหม่ดึงไปดึงโสไปใส่เพราะว่ามันจะติดเพราะมันขาดไงใส่ไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวกันพี่น้องครับปุ่มบนรถครับนี่ว่าไทยมอนครับพี่น้องคิดหนาว่าเบิ่งสรีหลักมันครับบัดพวกหน่อยหลักมันครับคิดหนามาขอกันไหมพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ